สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้กลับมาพบกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับกับครูณัชดินทร์มาอิ่นแก้วเรายังอยู่ในศาสนาอิสลามครับเป็นศาสนาอิสลามครั้งที่3กับเทป33นะครับสำหรับเทปนี้ครับเทปที่3ของศาสนาอิสลามเราจะไปในเนื้อหาที่เป็นหลักธรรมสำคัญและศาสนพิธีนะครับจะสอนไปด้วยกันเลยแล้วก็เทปที่4เทปสุดท้ายก็คือเทปที่34ของศาสนานะครับก็คือจะเป็นการแยกนิกายของศาสนาอิสลามนะครับคำถามสำคัญสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติในศาสนาอิสลามกำหนดแนวทางปฏิบัติตนตามหลักศาสนาของชาวมุสลิมได้อย่างไรนะครับหลักธรรมสำคัญของอิสลามจะชื่อว่าหลักศรัทธา6ครับส่วนศาสนพิธีจะอยู่ในหลักปฏิบัตินะครับ5ข้อและในศาสนาอิสลามจะไม่เหมือนกับศาสนาอื่นเวลาศาสนาอื่นเนี่ยครูอาจจะสอนแยกกันเวลาเรียน2เรื่องนี้แต่ศาสนาอิสลามครับเขาถือว่าหลักคำสอนกับหลักปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องเดียวกันไม่แยกจากกันเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับเขาจะเอาหลักศรัทธา6กับหลักปฏิบัติ5เนี่ยต้องมีพร้อมกันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าไม่ใช่มุสลิมอย่างแท้จริงดังนั้นเราต้องเรียนไปควบคู่กันนะครับเราจะแยกเป็นอันนี้เป็นหลักธรรมอันนี้เป็นศาสนพิธีอันนี้เราจะไม่แยกชัดเจนนะครับเราจะไปด้วยกันขึ้นหลักแรกครับหลักศรัทธา6นะครับศรัทธาของชาวมุสลิมหมายความว่าความเชื่อมั่นด้วยจิตใจเชื่อมั่นในพระเจ้าโดยปราศจากข้อสงสัยหลักศรัทธามี6ข้อและข้อที่สำคัญที่สุดคือข้อ1เลยศรัทธาในเอกภาพของพระเจ้านักเรียนดูคำว่าเอกภาพเอกแปลว่า1พระเจ้า1เดียวก็คือมุสลิมจะเชื่อว่าอัลเลาะห์ครับเป็นพระเจ้าแท้จริงเพียงองค์เดียวเท่านั้นพระองค์ทรงสร้างโลกสร้างสรรพสิ่งนะครับไว้ซึ่งความเมตตากรุณาความยุติธรรมรู้เห็นการกระทำความผิดชอบชั่วดีความคิดในที่ลับที่แจ้งเราทั้งหมดและพิธีนี้ชาวมุสลิมเนี่ยห้ามบูชาสิ่งอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์นะครับเว้นแต่บุคคลที่เราเคารพเพราะถือว่าจะเป็นการตั้งภาคีเสมอพระเจ้ารวมทั้งห้ามสงสัยหรือการตั้งคำถามของที่มาของพระเจ้ามิฉะนั้นจะถูกตัดออกจากศาสนาทันทีที่เรียกว่ามูรตัดคล้ายๆบัพพาชนียกรรมของศาสนาคริสต์ดังนั้นศรัทธาข้อแรกนะครับก็คือศรัทธาในเอกภาพของพระเจ้านี่คือศรัทธาที่สำคัญมากๆของชาวมุสลิมครับต่อไปศรัทธาข้อที่2จะศรัทธาต่อเทวทูตของพระเจ้าซึ่งเทวทูตในเทปที่แล้วเราจะเรียกเทวทูตว่ามลาอิกะเป็นวิญญาณบริวารของอัลเลาะห์ถ้าเปรียบกับความเชื่อของเราที่คุ้นเคยก็คือเหมือนเทวดานะครับที่เป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างพระเจ้ากับศาสนทูตศาสนทูตก็คือศาสดาทีนี้มลาอิกะเขาบอกว่าเกิดจากธาตุบริสุทธิ์นะครับไม่มีตัวตนไม่มีเพศบอกลักษณะไม่ได้เป็นนามธรรมและไม่ได้มีแค่องค์เดียวนะนักเรียนมีหลายองค์มากที่เป็นมลาอิกะเป็นเทวทูตเป็นวิญญาณบริวารของอัลเลาะห์ยิบรออีลเนี่ยเป็นผู้นำองค์การจากพระเจ้ามามอบให้แก่รอซูลจริงๆในศาสนาคริสต์ก็มียิบรออีลนะแต่เขาจะเรียกว่ากราเบียนเซนกราเบียนคือองค์เดียวกันอิสราเอลก็คือผู้ถอดวิญญาณมนุษย์มิกาอิลนำโชคลาภระกิบอาทิตย์นะครับต่างๆเนี่ยนักเรียนดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับแต่องค์สำคัญก็คือจิบรออิลที่เป็นเทวทูตที่มอบองค์การของอัลเลาะห์มาสู่รอซูก็คือศาสดามูฮัมหมัดนอกจากที่เราจะศรัทธาต่อเทวทูตแล้วก็ต้องศรัทธาต่อศาสนทูตด้วยศาสนทูตคือบุคคลธรรมดาที่พระเจ้าคัดเลือกไว้นะครับเป็นอะไรบ้างในศาสนาอิสลามนบีนะครับนบีก็คือผู้ที่รับองค์การจากพระเจ้ามาปฏิบัติเป็นแบบอย่างและถ้าเผยแผ่ไปสู่ประชาชนทั่วไปก็คือรอซูลและศาสนาอิสลามไม่ได้เชื่อศาสนทูตองค์เดียวเขาเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยได้มอบองค์การมาสู่บุคคลเนี่ยให้เผยแผ่องค์การของพระเจ้าเนี่ยตั้ง25คนนักเรียนนักเรียนอาจจะรู้จักหลายคนด้วยถ้าดูจากข้อมูลตรงนี้นะครับคนแรกเลยนักเรียนก็รู้จักอดัมองค์การพระเจ้าครั้งแรกมอบให้อดัมเป็นมนุษย์คนแรกที่พระเจ้าสร้างหรือคนที่3คือโนอาหรือชาวมุสลิมจะเรียกว่านูคือผู้ที่รอดจากที่พระเจ้าบันดาลให้น้ำท่วมโลกหรือคนที่6
ตอนที่เราเรียนศาสนายูดายไปในศาสนาคริสต์มุสลิมจะเรียกว่าอิสรอฮีมแต่ยูดายก็คืออับราฮัมนั่นเองนะครับที่เป็นบรรพบุรุษของชาวยิวที่อพยพชาวยิวจากเมโสโปเตเมียมาที่ดินแดนคานาอันใช่ไหมส่วนองค์ที่14เนี่ยรู้จักกันดีก็คือโมเสสที่แยกน้ำทะเลนำพาชาวยิวกลับจากอียิปต์มาสู่คานาอันคนที่24คนก่อนหน้าศาสดามูฮัมหมัดคนเดียวเองก็คืออีซาหรือเราจะเรียกว่าพระเยซูนั่นเองนะครับและคนสุดท้ายคือศาสดามูฮัมหมัดและเป็นศาสนทูตองค์สุดท้ายที่นำเอาองค์การของพระเจ้าที่สมบูรณ์ที่สุดมามอบให้แก่มนุษย์ก็คืออัลกุรอานแล้วก็เป็นองค์การที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วไม่มีการแก้ไขนะครับและสิ่งที่มุสลิมจะต้องยึดถือก็คือต้องให้เกียรติศาสนทูตทุกองค์อย่างเท่าเทียมไม่ใช่แค่ศรัทธาแค่ศาสดามูฮัมหมัดนะครับยังต้องศรัทธาตั้งแต่อาดัมนูอับราฮัมโมเสสพระเยซูทีนี้มันจึงเป็นที่มาที่อธิบายได้ว่าพระเจ้าเขาถือว่าองค์เดียวกันหมดทั้งพระยะเวพระยะโฮวาอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวกันดังนั้นนะครับทั้ง3ศาสนาเนี่ยก็ถือว่ามีพระเจ้าองค์เดียวกันนะครับทั้งศาสนายูดายที่เป็นพระยะเวศาสนาคริสต์ที่เป็นพระยะโฮวาหรือศาสนาอิสลามที่เป็นอัลลอฮ์แต่เรียกแตกต่างกันนะครับและชาวมุสลิมก็ต้องให้เกียรติศาสนทูตทุกองค์เท่าเทียมกันด้วยเช่นกับศาสนาคริสต์นะครับที่นำคำสอนของโมเสสที่เป็นบัญญัติ10ประการเป็นพันธสัญญาเดิมมาเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์ไบเบิลก็เช่นเดียวกับศาสดามูฮัมหมัดที่นับถือคำสอนของศาสนายูดายและก็ศาสนาคริสต์เช่นเดียวกันสำหรับศรัทธาข้อที่4ครับเป็นศรัทธาต่อคัมภีร์ของศาสนทูตทั้งหลายนะครับที่เผยแผ่ให้แก่มนุษย์ถึง25คนจริงๆมีตั้ง104เล่มแต่ปัจจุบันเหลือเพียง4เล่มเท่านั้นเตารอตนะครับเป็นของโมเสสนะครับก็คือมูซาของชาวมุสลิมนะครับก็คือบัญญัติ10ประการพันธสัญญาเดิมหรือซาบูครับผ่านเดวิดอินยิลนะครับอินยิลก็คือไบเบิลนั่นเองนะครับผ่านอีซาหรือพระเยซูและอัลกุรอานผ่านศาสดามูฮัมหมัดที่เป็นคัมภีร์ที่สมบูรณ์ที่สุดแก้ไขเพิ่มเติมไม่ได้แล้วเพราะศาสดามูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตคนสุดท้ายที่พระเจ้าได้มอบองค์การที่สมบูรณ์ที่สุดมาให้แก่มนุษย์แล้วชาวมุสลิมก็จะต้องยอมรับในคัมภีร์ของศาสนทูตคัมภีร์ดั้งเดิมด้วยยอมรับในคัมภีร์อัลกุรอานด้วยนะครับศรัทธาข้อที่5นะครับศรัทธาต่อวันที่พากษาโลกเป็นความเชื่อที่เป็นความเชื่อเหมือนกับคริสต์แต่พราหมณ์และพุทธไม่มีคือเขาจะเชื่อว่าโลกในปัจจุบันเรียกว่าโลกดุลยาเป็นโลกแห่งการทดลองเป็นโลกแห่งมายามีวันดับสิ้นแต่โลกที่มีความเป็นนิรันดร์นะครับมีความเป็นอมตะนะครับก็จะมีวันกิยามะเป็นวันพิพากษาของอัลเลาะห์เขาจะเชื่อเหมือนคริสต์เลยครับว่ามนุษย์นั้นเนี่ยเกิดมาเนี่ยเกิดมาครั้งเดียวร่างกายดับสูญไปแต่ดวงวิญญาณไม่ดับสูญดวงวิญญาณจะรอฟื้นคืนชีพในวันพิพากษาซึ่งชาวมุสลิมก็คือวันกิยามะนะครับเมื่อดวงวิญญาณตายไปเนี่ยก็คือรอวันกิยามะเกิดชาติเดียวแล้วก็ฟื้นคืนชีพวันกิยามะก็คือวันกำหนดชะตาชำระผลกรรมที่กระทำไว้นะครับพระเจ้าก็คือให้โอกาสมนุษย์ที่พระองค์สร้างเนี่ยกลับไปอยู่กับพระเจ้าอีกครั้งดังนั้นเนี่ยโลกที่นิรันดร์จะเรียกว่าโลกอาคีรอครับก็คือโลกที่เราจะต้องทำแต่ความดีแล้วก็ฟื้นคืนชีพในวันกิยามะแล้วเราก็จะได้ไปอยู่ในโลกนี้ร่วมกับพระเจ้านะครับผู้ที่ทำความดีมีชีวิตนิรันดร์ถึงจะเข้าสู่อาณาจักรพระเจ้าได้นี่คือศรัทธาข้อที่5และศรัทธาข้อที่6ครับเป็นเรื่องของกฎสภาวการก็คือลิขิตของพระเจ้าทีนี้ศาสนาอิสลามเขาจะเชื่อลิขิตอยู่2แบบเป็นสภาวการคงที่คือกฎธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่กฎที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือผลจากการกระทำของมนุษย์แม้ว่าพระเจ้าจะได้กำหนดลิขิตชีวิตเราไว้แล้วแต่เรามีหน้าที่ฝืนลิขิตนั้นก็คือเราจะต้องทำแต่ความดีนะครับฝืนลิขิตของพระเจ้าไม่ใช่ว่ารอแต่พระเจ้าพิพากษาอย่างเดียวพระเจ้าบอกว่าเราจะต้องตกนรกเนี่ยหนูจะต้องยอมไม่ตกนรกไหมหนูเราก็ต้องฝ่าฝืนนั่นคือทำแต่ความดีใช่ไหมเพื่อที่จะกลับไปสู่อาณาจักรพระเจ้าให้พระเจ้าไว้วางใจอีกครั้งนึงนี่คือศรัทธาทั้ง6ข้อต่อไปนะครับหลักปฏิบัติ5เป็นแนวทางที่เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของมุสลิมหลักสำคัญที่สุดในหลักปฏิบัติก็คือการปฏิญาณตนเป็นหัวใจของมุสลิมสำคัญที่สุดนะครับ
เป็นพิธีแรกที่จะก้าวเข้าสู่มุสลิมโดยสมบูรณ์เลยเป็นหน้าที่ต้องทำไม่มีข้อยกเว้นมุสลิมทุกคนก็จะปฏิญาณตนว่าจะไม่มีผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และมูฮัมหมัดเป็นรอซูลของอัลเลาะห์ก็คือเป็นศาสนทูตที่นำองค์การมาเผยแผ่ให้แก่มนุษย์และก็จะกล่าวคำนี้ทุกครั้งที่จะละหมาดนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องแสวงหาสิ่งเคารพอื่นใดอีกไม่ตั้งภาคีนะครับเสมอพระเจ้านี่คือหลักข้อแรกเป็นหลักที่สำคัญที่สุดเราบอกว่าไม่ตั้งภาคีไม่บูชารูปเคารพแต่จริงๆก็จะมีสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์แต่ไม่ได้บูชาสัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นมุสลิมเฉยๆก็จะเป็นพระจันทร์เสี้ยวแล้วก็มีรูปดาวหลักปฏิบัติข้อที่2ครับก็คือการละหมาดหรือนมาสชาวมุสลิมละหมาดเพื่ออะไรก็เหมือนกับชาวคริสต์ทำพิธีศีลมหาสนิทก็เหมือนกับชาวพุทธที่สวดมนต์ฟังธรรมนะครับชาวมุสลิมเนี่ยเขาจะนมัสการขอบคุณขอขมาสรรเสริญพระเจ้าทั้งร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเราที่เป็นมุสลิมกับอัลเลาะห์ฝึกความรับผิดชอบฝึกระเบียบวินัยความอดทนต่างๆเพราะว่าการละหมาดนี้ต้องทำทุกวันวันละ5เวลาผู้ปฏิบัติก็คือทุกคนยกเว้นหญิงที่มีประจำเดือนเพราะว่าเขาแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์หญิงประจำเดือนเนี่ยไม่บริสุทธิ์คำว่าไม่บริสุทธิ์ไม่ได้ว่าไม่เวอร์จินนะแต่ก็คือมันมีเลือดเสียที่ขับออกมาหรือผู้ป่วยหนักอันนี้ก็สามารถที่จะยกเว้นได้วิธีการก็คือ5เวลานักเรียนรุ่งเช้าเลยก่อนพระอาทิตย์ขึ้นบ่ายเย็นค่ำแล้วก็กลางคืนถามว่าในปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถทำได้ครบได้ไหมก็คือมันก็แล้วแต่เจตนาแล้วแต่ความสะดวกบางคนก็มีการละหมาดชดเชยนะครับก่อนละหมาดก็ต้องชำระร่างกายและจิตใจให้สะอาดแล้วก็สวมเสื้อผ้าที่สะอาดและดีที่สุดอาจจะเป็นสีขาวถามว่าแล้วถ้าชาวอาหรับที่อยู่ในทะเลทรายล่ะเขาไม่มีน้ำอาบเนี่ยเขาจะทำอย่างไรเขาถือว่าทรายครับเป็นสิ่งที่ชำระความสกปรกได้นะเขาจะใช้ทรายในการล้างได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วมุสลิมทั่วโลกก็จะหันหน้าไปสู่วิหารไบตุลเลาะห์นครเมกกะซึ่งเป็นศูนย์กลางที่นั่นของประเทศไทยก็จะหันไปทางทิศตะวันตกเพราะว่าเราอยู่ในทิศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมส่วนทางเมกกะก็จะอยู่ในทิศเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เราต้องหันไปทางทิศตะวันตกเป็นหมู่คณะก็ได้ทำคนเดียวก็ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นพี่น้องของมุสลิมแต่วันศุกร์นักเรียนวันศุกร์เขาจะนิยมไปทำที่มัสยิดเป็นวันพระเจ้าใช่ไหมนะครับแสดงให้เห็นถึงความมีศรัทธาต่อพระเจ้าผู้นำปฏิบัติคืออิหม่ามอิหม่ามไม่ใช่นักบวชนะครับอิสลามไม่มีนักบวชอิหม่ามเป็นผู้นำประกอบพิธีเฉยๆนี่คือหลักสำคัญของพิธีละหมาดวันพระเจ้าเนี่ย3ศาสนานี้มีหมดเลยถ้าเป็นอิสลามคือวันศุกร์ยูดายจะเป็นวันเสาร์คริสต์จะเป็นวันอาทิตย์ดังนั้นคนที่เป็นชาวคริสต์ก็จะเข้าโบสถ์วันอาทิตย์เพื่อไปทำศีลมหาสนิทก็เหมือนกับชาวมุสลิมที่เข้าโบสถ์ทุกๆวันศุกร์ข้อที่3เป็นหน้าที่คือการถือศีลอดเพื่อฝึกให้ร่างกายเนี่ยและจิตใจเข้าใจถึงความอดอยากอดไว้ทำไรทำไมถึงต้องอดก็คือให้เข้าใจคนที่เขาไม่มีจะกินคนที่เขาเดือดร้อนและเวลาเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราเห็นอกเห็นใจและรู้จักการเสียสละถือศีลอดจะคู่กับพิธีที่เรียกว่าสกาตก็คือการบริจาคทานเมื่อเราถือศีลอดแล้วนะครับเราก็จะเข้าใจถึงความอดอยากความอดทนเราก็จะนำไปสู่การสกาตก็คือการบริจาคทานผู้ประกอบพิธีใครต้องอดบ้างผู้ที่บรรลุศาสนาภาวะแปลว่าอะไรคืออายุ15ปีขึ้นไปแล้วใครไม่ควรอดไม่ใช่ว่าต้องทำทุกคนนะ1หญิงมีครรภ์เพราะว่าต้องมีลูกน้อยเนาะอดก็ไม่ได้ไม่งั้นลูกจะเกิดมาไม่แข็งแรงหญิงมีประจำเดือนให้นมลูกอ่อนคนชราผู้เจ็บป่วยผู้เดินทางไกลอาจจะต้องถือศีลอดชดเชยหรือการบริจาคอาหารชดเชยนะครับวิธีการก็ต้องละจากการกินการดื่มร่วมเสพสังวาสก็คือไม่ให้มีเพศสัมพันธ์แม้กระทั่งผู้ชายห้ามให้อสุจิเคลื่อนโดยตั้งใจก็คือถ้ามันแบบว่าไม่ตั้งใจเป็นตามธรรมชาติเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเราตั้งใจก็แสดงว่าเรายังละถึงความต้องการไม่ได้ตั้งแต่รุ่งสางก็คือตั้งแต่พระอาทิตย์เริ่มที่จะขึ้นนะครับเขาจะมีปฏิทินอิสลามว่าพระอาทิตย์ขึ้นเท่าไหร่ตกเมื่อไหร่ถ้าตกปุ๊บก็สามารถที่จะกินได้นะครับแล้วก็ห้ามพูดโกหกเพ้อเจ้อประพฤติชั่วทั้งที่ลับและที่แจ้งในเดือนรอมฎอนก็คือเดือนที่9
ตามจันทรคติของอิสลามจันทรคติจะเป็นปฏิทินที่ขึ้นกับข้างขึ้นข้างแรมนักเรียนมันจะไม่ได้ตรงกับเดือนกันยามันจะค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วในอนาคตก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับหลักปฏิบัติข้อที่4ที่เกริ่นไปเมื่อกี้ก็คือซะกาตครับเป็นหน้าที่เป็นข้อบังคับที่จะชำระร่างกายให้บริสุทธิ์นะครับการซะกาตก็คือให้เรารู้จักจิตใจที่เมตตากรุณารู้จักการแบ่งปันละความเห็นแก่ตัวจะได้ลดช่องว่างทางชนชั้นก็คือคนรวยเห็นใจคนจนเป็นการสังคมสงเคราะห์อย่างหนึ่งนะครับซะกาตกับการให้ทานในศาสนาพุทธต่างกันไหมซะกาตเป็นหน้าที่ถูกไหมแต่พุทธเนี่ยการให้ทานมันเป็นสิทธิเป็นเสรีภาพให้ก็มีน้ำใจไม่ให้ก็ไม่ได้ว่าผิดแต่ถ้าซะกาตนี่คือเป็นกฎข้อบังคับใครต้องซะกาตบ้างก็คือคนที่มีรายได้ที่พอที่จะแบ่งปันให้คนอื่นปีละ 2.5% ตามสถานภาพขีดเส้นใต้ตามสถานภาพไม่ใช่ว่าอดอยากก็ต้องซะกาตไม่ใช่นะครับมอบเงินตรงนั้นมอบตรงนี้ให้แก่ผู้ที่ยากไร้ขัดสนมีหนี้สินจากการประกอบอาชีพสุจริตเด็กกำพร้าผู้เผยแผ่ศาสนาผู้ควรปลอบใจทาสเฉลยผู้ที่เดินทางที่ขาดปัจจัยหรือหันไปนับถืออิสลามก็ได้หรือสาธารณประโยชน์ก็ได้และสุดท้ายที่แตกต่างจากหลักอื่นเลยก็คือฮัจญ์ครับฮัจญ์เป็นการแสวงบุญตามศรัทธาก็คือไม่บังคับเพราะว่าเราจะต้องดูว่ามันเราจะพร้อมหรือเปล่าฮัจญ์ต้องเดินทางไปที่นครเมกกะครับประกอบในวิหารไบตุลลอฮ์แน่นอน1ร่างกายต้องพร้อมห้ามเจ็บป่วยนะครับจิตใจต้องพร้อมไม่ใช่ว่าโศกเศร้าและทรัพย์ด้วยเพราะว่าการเดินทางมันต้องใช้เงินเนาะถือว่าเป็นโอกาสของมุสลิมทั่วโลกที่จะไปพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นเกิดความรู้สึกว่ามุสลิมทั่วโลกเป็นพี่น้องกันทีนี้ไม่ใช่ว่าอยากไปแล้วไปเลยนะเขาจะมีคิวในแต่ละประเทศมีการจองไฟลท์บินที่ค่อนข้างที่จะสตริกก็คือไม่ให้เหมือนคนที่แอบไปอ่ะเหมือนแบบเราเป็นนักท่องเที่ยวเราก็แค่อยากไปเที่ยวที่ซาอุดีอาระเบียแต่จริงๆเราแอบเนียนไปอยู่ในพิธีฮัจญ์ไม่ได้นะครับเขาจะมีโควต้าของเขาผู้ที่ประกอบพิธีก็จะเป็นผู้ที่บรรลุศาสนาภาวะอายุ15ปีขึ้นไปมีความรู้ความเข้าใจในพิธีนี้เป็นอย่างดีแล้วถ้าประกอบพิธีนี้แล้วนะครับผู้ชายจะเรียกว่าฮัจญีผู้หญิงจะเรียกว่าฮัจญะวิธีการครับมันคือการเดินทางไปแสวงบุญไปประกอบศาสนกิจรำลึกถึงชีวิตของศาสดามูฮัมหมัดถามว่าศาสนาพุทธเหมือนอะไรก็เหมือนกับเราไปสังเวชนียสถานนะครับไปในที่ที่ศาสดามูฮัมหมัดเคยมีพระชนชีพอยู่แต่ที่นี่ไปที่วิหารไบตุลรอในเดือนซุนฮิจญะหรือเดือนที่12พิธีสำคัญคร่าวๆนะครับพิธีแรกเรียกว่าอิหรามก็คือการเตรียมตัวที่จะเข้าสู่พิธีฮัจญ์นะครับพิธีที่2ก็คือพิธีวูกูฟครับวูกูฟก็คือการไปค้างแรมที่ทุ่งอาราฟะนะครับบำเพ็ญจิตบำเพ็ญเพียรภาวนาที่ทุ่งอาราฟะไปค้างแรมที่นั่นพิธีที่3ครับเดินทางไปทุ่งมีนาไปขว้างเสาหินแล้วก็ไปขลิบผมหรือว่าโกนผมเลยนะครับและพิธีที่4จะเรียกว่าตอวาฟครับตอวาฟก็คือการเวียนรอบหินกาบะแต่ในอดีตเนี่ยมีการสัมผัสมีการจูบหินแล้วหินมันไม่ได้เป็นเหมือนกับสี่เหลี่ยมอย่างที่ครูบอกตั้งแต่เทปแรกของอิสลามมันเป็นเหมือนกับแค่หินก้อนเล็กๆที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมนิดเดียวเองแล้วเวลาเราเวียนเนี่ยแล้วทุกคนเนี่ยรุมไปสัมผัสตรงนั้นเนี่ยเราเคยได้ยินใช่ไหมว่ามันมีการเหยียบกันตายเขาไม่ได้เหยียบกันแบบจงใจเหยียบเพราะว่ามันมีพิธีนั้นในอดีตเขาก็เลยยกเลิกไปนะแสดงจุดเริ่มต้นของการเวียนวิหารด้วยในการจูบตรงนั้นนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้มาเขาจะทำบุญที่บ้านจะเรียกวันนี้ว่าวันอีดินอัสฮาและพิธีสุดท้ายเรียกว่าซะแอครับเป็นการเดินระหว่างภูเขา7เที่ยวก็ถึงจบพิธีฮัจญ์นะครับในคาบนี้นะครับเราก็เรียนในเรื่องของหลักศรัทธา6นะครับซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญแล้วก็หลักปฏิบัติ5ซึ่งถือว่าเป็นศาสนพิธีของชาวมุสลิมและเราจะไม่แยกออกจากกันนะครับสรุปเนื้อหาจากการเรียนในคาบเรียนนี้นะครับเราก็เรียนในเรื่องของหลักคำสอนและศาสนพิธีของศาสนาอิสลามนะครับซึ่งทั้งหลักคำสอนและศาสนพิธีของศาสนาอิสลามก็จะไม่ได้แยกออกจากกันนะครับเราจะเรียกรวมกันนะครับประกอบไปด้วยหลักศรัทธา6และหลักปฏิบัติ5นะครับสำหรับหลักศรัทธา6นะครับก็จะมีความศรัทธา6ประการด้วยกันประการที่1คือศรัทธาในเอกภาพของพระเจ้านะครับโดยเชื่อว่าอัลเลาะห์
เป็นพระเจ้าที่แท้จริงเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นห้ามบูชาสิ่งอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์ศรัทธาที่2คือศรัทธาต่อเทวทูตของพระเจ้าเทวทูตก็คือวิญญาณเทพบริวารของอัลเลาะห์ทำหน้าที่เป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างพระเจ้ากับศาสนทูตหรือศาสดาศรัทธาที่3นะครับก็คือศรัทธาต่อศาสนทูตนั่นก็คือบุคคลธรรมดาที่พระเจ้าคัดเลือกให้เป็นผู้รับองค์การมาปฏิบัติหรือเรียกว่านบีและนำองค์การของพระเจ้านั้นไปเผยแผ่ให้แก่มนุษย์ผู้อื่นที่เรียกว่ารอซูศรัทธาที่4คือศรัทธาต่อคัมภีร์ของศาสนทูตทั้งหลายนะครับซึ่งในศาสนาอิสลามได้เชื่อว่ามีทั้งหมด104เล่มและปัจจุบันเหลือเพียงแค่4เล่มอัลกุรอานคือคัมภีร์สุดท้ายที่สมบูรณ์ที่สุดไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้แล้วศรัทธาที่5คือศรัทธาต่อวันพิพากษาโลกหรือวันกิยามะและศรัทธาข้อที่6ก็คือศรัทธาในกฎสภาวการหรือลิขิตของพระเจ้าส่วนหลักปฏิบัติ5คือศาสนาพิธีของชาวมุสลิม5ประการด้วยกันนะครับพิธีที่1ก็คือการปฏิญาณตนเป็นพิธีสู่ความเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์นะครับถือเป็นหน้าที่และเป็นหัวใจของชาวมุสลิมที่จะต้องปฏิบัติทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้นพิธีที่2นะครับคือการละหมาดการละหมาดก็คือการนมัสการขอบคุณขอขมาและสรรเสริญพระเจ้า5เวลาต่อวันพิธีที่3คือการถือศีลอดนะครับเป็นการฝึกฝนร่างกายจิตใจให้เข้าใจถึงความอดอยากและเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์และเชื่อมโยงไปสู่พิธีที่4นะครับก็คือการบริจาคสกาตให้รู้จักการแบ่งปันนะครับแล้วก็ลดช่องว่างในชนชั้นโดยการสังคมสงเคราะห์ถือว่าเป็นหน้าที่บังคับของชาวมุสลิมส่วนพิธีที่5นะครับก็คือการประกอบพิธีฮัจญ์นะครับเป็นการแสวงบุญตามศรัทธาของชาวมุสลิมที่ไม่เป็นการบังคับนะครับสำหรับผู้ที่พร้อมทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็ทรัพย์เท่านั้นนะครับในเทปต่อไปครับจะเป็นนิกายครับเป็นการแยกนิกายของศาสนาอิสลามซึ่งถือว่าเป็นเทปสุดท้ายของครูแล้วนะครับเทปที่34ในเทปหน้าที่เป็นศาสนาสากลแล้วก็จะไปจบที่เทปที่35กับ36กลับไปเป็นศาสนาพุทธแล้วก็ความเข้าใจระหว่างศาสนาอีกครั้งนึงนะครับสำหรับวันนี้ไม่ได้มีการบ้านมีโจทย์มีแบบฝึกหัดให้นะครับก็ให้นักเรียนไปรับการบ้านหรือรับแบบฝึกหัดกับคุณครูประจำวิชาของนักเรียนเองนะครับสำหรับวันนี้ครับครูณัชรินทร์มาอิ่มแก้วโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปที่34ครับสวัสดีครับอิสลามเราเลื่อนขึ้นมาสิอิสลามมีหลักอะไรที่ศาสนาพิธีที่น่าสนใจโดยอาศัยหลักปฏิบัติ5เข้ามาเกี่ยวข้องนะมีการปฏิญาณตนว่าจะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนะนอกเหนือจากพระเจ้าอัลเลาะห์นะก็นอกเหนือจากพระอัลเลาะห์และแท้จริงเนี่ยมูฮัมหมัดก็เป็นศาสนทูตของพระองค์นะคะต้องเชื่อแบบนี้นะถ้าจะเป็นอิสลามโดยเคร่งนะคะการละหมาดล่ะมีการปฏิบัติละหมาดถูกมั้ยก็คือการทําอะไรล่ะนมัสการหรือการแสดงความเคารพต่อพระเจ้าซึ่งต้องปฏิบัติอย่างน้อยวันละเท่าไหร่ลูกโทษทีปฏิบัติวันละเท่าไหร่5ครั้งเวลาไหนบ้าง ยามรุ่งกลางวันเย็นพลบค่ำแล้วก็กลางคืนโดยหันหน้าไปทางทิศอะไรจ๊ะทิศกิบลัตนะคะบางคนอ่านกิบลัตแต่เขาอ่านกิบลัตกันเนอะส่วนมากเมืองมักกะนั่นเองนะทิศทางที่หันไปทางเมืองมักกะนะคะ อยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียทิศตะวันตกของไทยนั่นเองการถือศีลอดล่ะเนื้อมีไหมมีอิสลามมีนะถือศีลอดคือละเว้นการบริโภคอาหารเครื่องดื่มแล้วก็การร่วมสังวาสนะคะตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกนะในเดือนอะไรรอมฎอนนั่นเองคือเป็นการฝึกควบคุมกิเลสในจิตใจและฝึกความอดทนด้วยนะคะ เนาะอันนี้ก็เป็นไปตามปฏิทินอิสลามนะคะจะดูซิว่าเดือน9ก็แล้วแต่เนาะต้องดูปฏิทินเอาเพื่ออะไรต้องการให้เข้าใจคนที่อดอยากนะไม่มีอาหารกินไม่มีเครื่องดื่มเนาะดูต่อซิมีการอะไรอีกนะบริจาคซะกาตนะนี่อิสลามบริจาคซะกาตก็คือการบริจาคทานตามสถานภาพนะให้แก่คนที่เหมาะสมนะคะตามที่ศาสนากำหนดนั่นเองนะในอัตราร้อยละ 2.5 นะคะซึ่งถือเป็นข้อบังคับที่ต้องปฏิบัตินะเพื่อกล่อมเกลาให้จิตใจคนละไม่เฮ้ยเรามีนี่แล้วก็ต้องช่วยเหลือคนที่ยากไร้ฝึกให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นั่นเองนะ แล้วก็มีการประกอบอะไรอีกอิสลามพิธีฮัจญ์นะคะคืออะไรการไปประกอบศาสนกิจที่ไหนลูกเมืองมักกะนะประเทศซาอุดิอาระเบียนะอันนี้ก็ไม่ได้บังคับให้มุสลิมทุกคนต้องไปแต่ว่าให้ถือเป็นหลักปฏิบัตินะคะสำหรับผู้ที่พร้อมนะแล้วก็มีความสามารถที่จะไปได้ผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน